ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่คันที่โรดหรือเป็นพื้นที่แห่งศาสตร์พระราชาเป็นทุ่งนาหนองน้ำที่อยู่อาศัยแล้วก็การเลี้ยงสัตว์อยากจะบอกว่าหลังจากเกษียณชีวิตราชการก็ได้นำศาสตร์พระราชามาจัดการกับพื้นที่นา8ไร่นะคะเพราะฉะนั้นในวันนี้อยากจะถ่ายทอดความรู้สึกและผลิตผลที่เกิดความสำเร็จโดยใช้ศาสตร์พระราชาในการดำเนินชีวิตขอเชิญท่านได้เข้าไปศึกษาชมในท้องทุ่งบ่อน้ำแล้วก็พืชสวนต่างๆขอเรียนเชิญค่ะใน8ไร่นี่คือพื้นนาจำนวน5ไร่การปลูกพืชโดยไม่ใช้สารเคมีไม่ใช้ยาฆ่าแมลงและใช้ปุ๋ยจากธรรมชาติโดยสูบน้ำจากบ่อเลี้ยงปลาขึ้นมาทำให้ประสบผลสำเร็จขณะนี้ในภาวะของความแห้งแล้งนาเสียหายนับพันนับหมื่นไร่แต่ศาสตร์พระราชาสำหรับน้ำสามารถนำในบ่อมาอนุบาลแล้วก็ทำให้นาข้าวเจริญเติบโตประสบผลสำเร็จในวันนี้ก็จะดำเนินการเก็บเกี่ยวเพื่อนำผลผลิตเป็นรายได้สำหรับทุ่งนาผืนนี้ไม่ใช้สารเคมีไม่ใช้ยาฆ่าแมลงแล้วก็ทำให้พืชผลรวมทั้งสิ่งแวดล้อมนกและก็สัตว์เลี้ยงต่างๆที่เข้ามาอาศัยเป็นจำนวนมากทำให้บรรยากาศร่มรื่นน่าอยู่แล้วก็ทำให้ระบบนิเวศนี้สมบูรณ์แบบค่ะ14กุมภาพันธ์2563เป็นวันแห่งความรักขอมอบความรักให้กับพื้นแผ่นดินไทยขอมอบความสุขให้กับพี่น้องประชาชนจนที่อยู่อาศัยขอให้พี่น้องทุกท่านได้มาศึกษาแหล่งเรียนรู้นะที่นี้เพื่อนนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตและฟื้นฟูพื้นแผ่นดินไทยให้อุดมสมบูรณ์ขณะนี้คันที่โรดบ้านดร.กรุณาพุ่มมะลิกำลังเข้าสู่โครงการโคกหนองน้ำโมเดลและจะเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้มาเยี่ยมชมศึกษาแหล่งเรียนรู้ขอนอบน้อมสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณพระศรีรัตนตรัยบารมีขององค์พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ได้ดลบันดาลให้ทุกท่านมีความสุขเนื่องในวันวาเลนไทน์วันแห่งความรักรักแผ่นดินรักคนไทยรักมนุษยชาติและครอบครัวขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญสวัสดีค่ะกระบวนการของการเก็บเกี่ยวโดยใช้เทคโนโลยีการทำงานของ